ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับผมได้นำสาระความรู้ในเรื่องของอาการขอใบสูติบัตรหรือใบเกิดทดแทนฉบับเดิมที่สูญหายนะครับ ซึ่งมีผู้สอบถามไปยังสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในรายละเอียดเรื่องนี้กันนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารและอยากจะเรียนรู้สาระดีๆกับเรานะครับคุณผู้ชมสามารถเรียนรู้ได้ทุกวันเพียงกดติดตามทางช่องสนุกเรียนรู้นะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับมีผู้สอบถามนะครับว่าอยากจะขอใบเกิดใบใหม่ เพราะว่าใบเก่าเนี่ยได้สูญหายไปนะครับโดยตนเองเนี่ยเกิดในปี2510และไม่ทราบว่าพ่อแม่ได้แจ้งเกิดไว้ที่เขตไหนนะครับตอนนี้เนี่ยพ่อกับแม่ได้เสียชีวิตไปหมดแล้วจะขอใบใหม่จะต้องทำอย่างไรนะครับการขอคัดทะเบียนคนเกิดใบสูติบัตรเนี่ยนะครับผู้ที่จะขอคัดได้เนี่ย ต้องเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าของข้อมูลหรือเจ้าของข้อมูลได้มอบหมายให้ดําเนินการแทนนะครับกรณีที่เจ้าของข้อมูลไม่สามารถมาดําเนินการด้วยตนเองได้กรณีดังกล่าวเนี่ยนะครับสูติบัตรสูญหายหรือชํารุดถ้าแจ้งการเกิดก่อนในปีพศ2523เนี่ยให้ยื่นคําร้องขอคัดสําเนาสูติบัตรตอน2ณสํานักทะเบียนอําเภอสํานักทะเบียนเขต หรือเทศบาลที่แจ้งเกิดนะครับที่ออกสูติบัตรหากแจ้งการเกิดระหว่างปีพศ2523ถึงกลางปี2540ให้ยื่นคำร้องขอคัดสำเนาสูติบัตรตอน2ได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอสำนักงานเขตหรือเทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศนะครับและหากแจ้งการเกิดตั้งแต่ปีพศ2541 จนถึงปัจจุบันเนี่ยสามารถยื่นคำร้องขอคัดสำเนาแบบรับรองรายการทะเบียนคนเกิดได้ทุกสำนักทะเบียนอำเภอเขตหรือเทศบาลทุกแห่งทั่วประเทศนะครับสำหรับหลักฐานที่จะต้องนำใบดำเนินการก็คือ 1. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ขอคัด 2. เอกสารหลักฐานเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับเจ้าของข้อมูลไม่สามารถยื่น คัดข้อมูลแบบออนไลน์ได้นะครับหากมีข้อสงสัยนะครับาสามารถโทรไปสอบถามได้ที่ Call Center หมายเลข1548 กดศูนย์ในวันและเวลาราชการนะครับครับและนี่ก็คือวิธีการขอใบสูติบัตรเพื่อทดแทนฉบับเดิมที่สูญหายนั่นเองนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ